You are listening to the Active Podcast. สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับเข้าสู่รายการ The Active Podcast นะคะสัปดาห์นี้อยู่กับพรีนพิชยาพรโพสง g ค่ะแล้ววันนี้นะคะเราก็จะมาชวนคุยกันกับเรื่องที่เป็นประเด็นล่าสุดนะคะแล้วก็สำคัญกับทุกบ้านเลยค่ะโดยเฉพาะบ้านที่มีเด็กๆนะคะก็คือเรื่องของการเปิดเรียน14มิถุนายนที่ผ่านมาเนี่ยเป็นวันที่เรียกว่าดีเดเลยก็ว่าได้นะคะสาหรับเด็กๆหลายๆคนนักเรียนหลายคนนะคะยิ้มแป้นเลยว่าจะได้ กลับไปโรงเรียนอีกครั้งค่ะแต่ก็ต้องบอกว่าเป็นการกลับไปที่จะต้องระมัดระวังตัวมากขึ้นด้วยทั้งนี้ก็ยังมีอีกหลายโรงเรียนนะคะที่ยังไม่เปิดเรียนค่ะแล้วเด็กๆก็ต้องเรียนออนไลน์อยู่ที่บ้านนะคะวันนี้เราจะมาคุยกันนะคะว่าเปิดเรียนแล้ว จะต้องทำยังไงให้การศึกษาสามารถรุกคืบหน้าไปได้เพราะว่าต้องบอกว่าตอนปิดที่ผ่านมาเนี่ยก็มีความถดถอยทางการศึกษาพอสมควรนะคะอันนี้เรื่องหนึ่งอีกเรื่องหนึ่งนะคะแล้วโรงเรียนที่ยังไม่ได้เปิด ะะมีข้อเสนออะไรที่จะทําให้เด็กๆเ,เนี่ยสามารถเรียนรู้ได้อย่างเรียกว่ามีประสิทธิภาพมากขึ้นหรือว่าควรจะมีนโยบายไหนทําให้พวกเขาสามารถกลับมาเข้าสู่ระบบการศึกษาได้อย่างเต็มรูปแบบนะคะที่สําคัญก็คือความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจกับการศึกษาเกี่ยวข้องกันยังไงวันนี้เราจะมาพูดคุยกันนะคะได้รับเกียรติจากอาจารย์สมพงษ์จิตระดับคณะกรรมการภาคประชาสังคมกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาหรือว่ากอสสสวัสดีค่ะ อาจายสส์สวัสดีครับสวัสดีครับตอนนี้โรงเรียนที่เปิดให้ไปเรียนได้แล้วหลายคนก็น่าจะแฮปปี้มากขึ้นแต่ว่าคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองหลายคนกับรู้สึกกังวลค่ะอยากให้ลูกเรียนอยู่บ้านมากกว่าอาจารย์ในฐานะที่เป็นนักการศึกษามองการเปิดเรียนครั้งนี้สําคัญยังไงบ้างคะ่ะมันสําคัญมากนะนะครับแล้วมัน เป็นตัวที่ทำให้เราเรียนรู้อะไรบางอย่างว่าสังคมไทยเราขนาดเนี้ยเราสามารถเอาชนะปัญหาเรื่องความหวาดกลัวความหวาดระแวงเนี้ยของผู้ปกครองแล้วเรากล้าตัดสินใจนะครับเป็นวันดีเดย์เป็นวันระเบิดม่านแห่งความกลัวเนี่ยนะครับไปสู่ระบบการเรียนรู้นะครับซึ่งเป็นชีวิตจิตใจของเด็กเลยนะ นะครับตอนก่อนจะเปิดเทอมเนี่ยผมไปทํางานภาคสนามหลายจังหวัดไม่ว่าสมุทรสาครคลองเตยแล้วก็ในพื้นที่ในภาคอีสาเนเราจะพบว่าเด็กเนี่ยมีอาการเครียดเงียบนะครับคือเป็นเครียดแล้วก็เงียบสะสมอยู่ในตัวเขาเองความรู้ถดถอยปัญหาเรื่องทุพโภชนาการแล้วก็ความเสี่ยงออกจากระบบการศึกษาพอเปิดเทอมเนี่ยนะครับโลกของความสดใสโลกของความเบิกบานมันมาแต่ มาพร้อมกับต้องระมัดระวังตัวมากขึ้นน่าเห็นใจครับผมเป็นผู้ปกครองผมก็ไม่อยากให้ลูกผมไปไปโรงเรียนเราไปเสี่ยงนะครับแต่ถ้าเราเรียนรู้จากประสบการณ์ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราพบเลยนะครับว่าการปิดเรียนตั้ง90วันเนี่ยมันส่งผลเสียมากกว่าผลดีนะครับโควิดที่เราเปิดเรียนอันเนี้ยเราจริงต้องเป็น new normal ทางการศึกษาต้องคิดใหม่ไม่กลัวแต่เดินหน้าไปเรียนรู้อยู่กับมันแล้วก็ออกแบบการเรียนรู้ที่จะทำยังไงให้ความถดถอยหนึ่งปีที่เรามีมาเนี่ยะนะครับดียิ่งขึ้นครับความถดถอยที่ว่านี้เราวัดจากอะไรบ้างคะอาจารย์เออถ้าเราดูทั้งจากต่างประเทศแล้วก็ในประเทศเราเนี่ยความถดถอยทางการศึกษาเนี่ยจะพบอยู่สามวิชา หลักๆที่วัดนะครับคือคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์และเรื่องการอ่านนะครับจะถดถอยไปถึง20-50%ถึงขึ้นอยู่กับบริบทแล้วก็จำนวนวันที่หยุดนะครับพาะงนั้นในประเทศไทยเราปัญหาสามวิชาเนี่ยหนักอยู่แล้ว<ฆ>ปัญหาเรื่องการอ่านเนี่ยสำคัญที่สุดเลยเราพบเลยนะครับว่าเด็กอ่านเป็นคำๆหรือว่าอ่านเป็นประโยคถ<ฆ>ดถอยลงมาก เขียนชื่อตัวเองได้เขียนโรงเรียนหรืออะไรต่างๆเนี่ยลืมหมดเด็กเด็กประถมวยัยกล้ามเนื้อถดถอยนะครับแล้วสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นนะครับแล้วเป็นความถดถอยสิ่งที่น่าเป็นห่วงมากคือเรื่องปฏิสัมพันธ์เรื่องการอยู่ร่วมกับคนอื่นเนี่ยเรื่องของของการที่จะต้องมีทักษะชีวิตมีสมรรถนะหรือเรื่องอะไรต่างๆพวกนี้เราค้นพบเลยนะครับว่าโดยส่วนรวมแล้วเด็กถอยหลังมาก พอถึงวันนี้ได้เปิดเรียนแล้วค่ะอาจารย์เหมือนเปิดโอกาสอีกครั้งหนึ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแพลตฟอร์มเองหรือว่าคอนเทนต์ที่จะมาสู่รูปแบบการศึกษาใหม่อาจารย์คิดว่าจะต้องเปลี่ยนไปยังไงที่จะเหมือนกับกระโดดสองขั้นให้ทันกับเวลาที่เราได้ถอยลงไปเมื่อครู่ค่ะใช่ใช่นะครับแหมเป็นคําถามที่ผมคิดว่าคนในกระทรวงศึกษาต้องต้องระมัดระวังเรื่องพวกนี้นะครับแพลตฟอร์มของประเทศไทยแล้วเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอื่นเนี่ยผมว่า เรื่องการจัดการการเรียนรู้ในสถานการณ์โควิดเราเปลี่ยนแปลงน้อยเราก็ยังใช้5วิธีนะอ i อนไซต์ออนแฮนด์ออนดีมานอ์อนแออะไรพวกเนี้ยพอไหมคะอาจารย์พ่อไหมคะคือคือคือถ้าเราใช้แบบเนี้ยกับปีที่แล้วเนี่ยแทบไม่แตกต่างกันเลยนะแต่สถานการณ์มันเปลี่ยนเออสถานการณ์มันเปลี่ยนแล้วประเทศอื่นๆเนี่ยเขามีตัวอย่างมีรูปแบบและมีวิธีการที่ ทำให้ไอตัวจัดการการเรียนรู้เนี่ยเขาเขารู้นะครับว่ามันถดถอยแล้วมันด้อยลงแต่เขาเสริมไงข<า>เขาเป็นห่วงเรื่องเด็กพลเมืองเขาที่จะต้องเติบโตในอนาคตเนี่ยถ้าเขาเกิดภาวะการถดถอยทางการศึกษาเนี่ยมันจะมีผลกับเรื่องตลาดแรงงานเรื่องการมีงานทําเรื่อง GDP เรื่องของคุณภาพของประชากรในภาพรวมเนี่ยแต่ประเทศไทยเรายังยืนอยู่กับกับ ออนแอร์ออนแฮนอะไรต่างๆพวกนี้นะครับในขนาดที่หลายประเทศนะครับมีเรื่องอาสาสมัครเข้ามาค่ะอาสาสมัครทางการศึกษาเข้ามามีเรื่องกองทุนเกิดขึ้นมีเรื่องของของการออกแบบการเรียนรู้หรือมีสื่อวัสดุการสอนที่จะช่วยทําให้เด็กได้ลงมือปฏิบัติมากขึ้นเนี่ยทุกประเทศมีหมดแต่ประเทศไทยเราเนี่ยผมคิดว่าประเด็นเรื่องการเปิดเรียนดีครับผมเห็นด้วยและสนับสนุนมันเป็นการ ดีเดย์แล้วทาให้เด็กกลับมาได้เรียนรู้มีความสุขสนุกสนานเนี่ยแต่เปิดเรียนอย่างเดียวไม่พอผมคิดว่ายังมีอีก2องาเรื่องที่กระทรวงศึกษาน่าจะต้องติดตามการเรียนรู้ที่ดีที่สุดของคนในศตวรรษที่21เนี่ยคือการเรียนรู้จากโปรเจกต์เบส คือเขาเรียกว่าการสอนแบบโครงการหรือโครงงานเนี่ยนะครับเด็กจะได้ลงมือปฏิบตัติมีทัศนคติที่ดีนะครับแล้วก็มีเพื่อนมีการขึ้นโจทย์หรือเรื่องอะไรต่างๆาพวกนี้นะครับทุกประเทศจะต้องพยายามทําเรื่องโครงงานบวกกับสถานการณ์ปัญหาที่จะขึ้นโจทย์ก็คือเรื่องโควิด1 i อาจจะมีวิชาสุขาเป็นวิชาแกนหล,ลักนะครับขึ้นโจทย์ก็บอกว่าเด็กนักเรียนจะทําอย่างไรให้ตัวเองมา โรงเรียนได้ทุกวันเห็นไหมครับมันก็จะเกิดสิ่งหนึ่งที่ขึนเป็นโจทย์ใหญ่ที่ทําให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นในสังคมไทยมันจะมีฐานสําคัญอยู่4ฐานถูกไหมครับก็คือฐานครอบครัวเราต้องยอมรับข้อเท็จจริงแล้วว่าเด็กจะต้องเรียนรู้จากครอบครัวมากขึ้นอยู่กับพ่อแม่มากขึ้นพ่อแม่เหนื่อยแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นแต่เป็นโอกาสดีนะครับที่เราจะได้จัดการศึกษาแบบโฮมเบส นะครับพ่อแม่ก็จะได้รู้นิสัยตัวเองชอบอะไรไม่ชอบไม่ชอบวิชาคณิตศาสตร์เราจะเสริมยังไงเขาชอบคณิตศาสตร์นะครับผมให้หลักคิดกับพ่อแม่ไว้สําคัญสองประการว่าถ้าเป็นไปได้เนี่ยคุณจะทำยังไงให้ลูกคุณชอบวิชาคณิตศาสตร์ก ừ........ ับภาษาอังกฤษวิชาอื่นก็สําคัญนะครับแต่ถ้าคุณเก่งสองวิชาเนี้ยมันจะเก่งทุกว,วิชา ừ......... นะครับก็ให้เน้นตรงจุดนี้นะครับเพราะฉะนั้นโฮมเบสเลิร์นนิ่งก็จะทําให้เด็กเนี่ย เกิดกระบวนการเรียนรู olan, ้ที <stood out> ouais. <background> ่อยู่กับพ่อแม่แล้วก็สร้างเสริมลักษณะนิสัยของตัวลูกตัวเองนะครับอันที่สองก็เป็นโรงเรียนนะโรงเรียนก็มีความสําคัญเป็นโรงเรียนบูรณาการขึ้นโจทย์ขึ้นโครงงานเห็นไหมครับครูก็จะมีบทบาทหน้าที่เป็นค้ชเป็นแฟซิลิเป็นแฟซิลิเตเตอร์ถูกไหมครับก็จัดการการเรียนรู้การออกแบบหรือเรื่องต่างๆเรียนรู้อยู่ที่บ้าน มาพูดคุยปรึกษาหารือที่โรงเรียนเนี่ยมาพบปะชั่วค้างชั่วคราวนะครับและอันที่สามครับก็เป็นเรื่องของชุมชนนะครับชุมชนก็เป็นเขาเรียกว่าใช้ชุมชนเป็นฐานานะครับเราก็จะเห็นเรื่องศิลป,ปวัฒนธรรมเรื่องอาชีพเรื่องต้นทุนเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงเรื่องอะไรต่างๆเยอะแยะ,ยะโคกหนองนาโมเดลหรืออะไรต่างๆพวกนี้เราพาเด็กลงสู่ สู่การปฏิบัติได้เน้นเป็นออนไซต์ออนไซต์ค, site. คุณก็จะเห็นว่าเด็กไม่ได้เรียนอยู่แต่ในห้องเรียนแต่ออกพื้นที่นั้นพบปะผู้คนแบบนี้นะครับเป็นงั้นโอกาสการติดไวรัสโควิดมันจะน้อยลงไงนะครับไม่ไปกระจุกอยู่ในห้องเรียนสามสิบสี่สิบคนคะนะครับและอนสุดท้ายก็คือระบบไอทีค้นพบจากงานวิจัยเลยนะครับสำคัญมากเลยก็คือว่าประเทศไทยเรา ใช้ระบบไอทีกับการเรียนรู้ไม่ประสบผลสําเร็จนะครับค่ะเพราะงั้นเนี่ยเป็นโอกาสที่ดีนะครับที่เราจะใช้ระบบไอทีเข้ามาเสริมการเรียนรู้กูเกิลถูกไหมครับค่ะกลัวอะไรครับเนี่ยที่เด็กชอบเนี่ยยูทูบอย่างเงี้ยพวกเนี้ยน,นะครับมันมีองค์ความรู้มีแอปพลิเคชันเยอะๆคุณจะดึงมันยังไงโยงมันยังไงจะให้มันเห็นว่าเฮ้ยสถานการณ์โควิด วัคซีนทํำยังไงเปรียบเทียบยังไงจะรักษายังไง<อ>สัมพันธภาพสัมพันธ์หรือเรื่องอะไรต่างๆพวกเนี้ยม,มันดึงข้อมูลดึงองค์ความรู้จากระบบไอทีได้ค่ะ<อ>เพราะถ้าคุณทําเป็นไซเคิลแบบนี้นะแล้วออกแบบการเรียนรู้เนี่ย<อ>แล้วอยู่บนฐานของระบบโครงงานบูรณาการทุกวิชาเข้าด้วยกันเนี่ยผมจะบอกให้เลยอันนี้คือการแก้การถดถอยของระบบการศึกษาได้ค่ะ อาจารย์คะเราทั้งหมดที่ว่านี้มันจะเกิดขึ้นจริงได้ยังไงคะอาจารย์จะทําเรื่องอพวกนี้ก็ต้องคนที่กําหนดตัวนโยบายส่วนกลาง<อ>นะครับให้แนวและทิศทางแต่เวลาลงไปสู่การปฏิบัติเนี่ยคุณจะบอกแต่ว่ามี5วิธี on hand on นไซ e ์หรืออะไรต่างๆแต่คุณบอกว่าเฮ้ยถ้าคุณจะแก้แก้ปัญหาแล้วทําให้การเรียนรู้มันเป็น active learning ริงๆเนี่ยคุณก็ต้องทําอย่างที่ผมยกเป็นตัวอย่างให้คุณดู มันก็จะแตกต่างกันไปตามพื้นที่ตามบริบทตามชุมชนถูกไหมครับอย่างเงี้ยนะครับมันจึงจะทำให้เกิดการ active learning แล้วตอบโจทย์เด็กในอนาคตศตวรรษที่21ได้แล้วโรงเรียนที่ยังปิดอยู่ต่อเนื่องในเวลานี้คะ่ะอาจารย์มีข้อเสนออยังไงบ้างไหมคะโอ้ผมสงสารจังเลย ผมลงไปทํางานพื้นที่ที่จังหวัดสมุทรสาครน,นะครับเด็กปิดเรียนเนี่ยปิดเทอมต่อเนื่องมาหเดือนแล้วนะครับไม่เห็นเดือนไม่เห็นตะวันแล้วครึ่งปีแล้วค่ะครับคุณรู้ไหมครับว่าหัวจิตหัวใจของเด็กสมุทรสาครน,นะเขาคิดยังไงตาไปปริบเลยนะครับผมลงไปเนี่ยเต็มไปด้วยความเศร้านะเต็มไปด้วยคําถามยะแยะเลยว่าทําไมเขาถึงต้องถูกปิดยาวนานขนาดเนี้ยใช่ไหมครับเขาจะเรียนต่อ,อยังไงเขาจะสอบเข้ามหาวิทยาลัย ใครจะเป็นติวเตอร์ใครจะเป็นคนที่สอนเสริมเขานะครับเขามีโอกาสที่จะไปเดินข้ามไปไปกวดวิชาได้ไหมอะไรพวกเนี้โอ้โหเต็มไปหมดเลยนะครับผมมีความรู้สึกเลยว่าเออบางจังหวัดที่ไม่ได้เปิดเนี่ยมันเหมือนกับถูกล็อกดาวอยู่แล้วมันไม่ใช่ล็อกดาวเศรษฐกิจนะมันเป็นล็อกการล็อกดาวเรื่องระบบการเรียนรู้ของเด็กอะอแล้วเราก็ใช้วิธีคือเรียนออนไลน์ไง แล้วก็เรียนออนไลน์สองอย่างอย่างเงี้ยผมว่ามันม,มันไม่พอแล้วเราต้องเรียนรู้จากปีที่แล้วนะครับว่าถ้าคุณเรียนออนไลน์กับออนไลน์สองอย่างเนี่ยเด็กบอกเรียนไม่ค่อยรู้เรื่องค่ะถูกไหมครับการบ้านเยอะเน็ตไม่สเสถียรไม่มีเครื่องมืออ,มอะไรพวกเนี้ผมว่าเราต้องเปลี่ยนนะนะครับว่าเ,เราจะทำยังไง เ <med> ด็นที่เด็กกลุ่มหนึ่งประมาณ10-15%ของประเทศเนี่ยซึ่งอยู่ในภาวะยากจนพิเศษค่ะนะครับประมาณ1ล้าน1แสนมีโอกาสเสี่ยงหลุดจากรอยต่อระบบการศึกษาเนี่ยประมาณเกือบเกือบห้าหม่นคนค่ะนะครับเพราะว่าภาวะเรื่องความยากจนพ่อแม่ตกงานซ้ำซากค่ะนะครับรายได้ที่เขาเคยมีระหว่าง ประมาณพนะันหนึ่งร้อยต่อเดือนนะะตอนนี้เหลือพันสี่สิบสี่บาทน้อยลงไปอีกสามสิบสี่บาทต่อวันะนะครับเพราะงนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าค่าใช้จ่ายที่มันเฉลี่ยระหว่างตั้งแต่อนุบาลจนถึงมัธยมศึกษาตอนปลายเนี่ยตั้งแต่สี่พันกว่าจนถึงเก้าพันกว่าเนี่ยแล้วบวกด้วยค่าเดินทางที่เพิ่มขึ้นเนี่ยอีกประมาณแปดร้อยบาทต่อเดือนเนี่ยกับเงินเดือนแค่พันกว่าบาทเนี่ยผมคิดว่า เมื่อถึงจุดหนึ่งระยะหนึ่งเนี่ยพ่อแม่จะต้องตัดสินใจเอาลอดก่อนสำคัญกว่าเรื่องการศึกษาก็คือเอาลูกออกจากระบบโรงเรียนนะครับแล้วมาช่วยหางานทำหรือว่าตัดอทอนค่าใช้จ่ายพวกนี้นะครับถ้าเปิดเทอมไปเนี่ยแรกๆเราจะยังจะเห็นว่าเด็กอาจจะหลุดจำนวนหนึ่งนะครับแต่พอเดือนหนึ่งนะเนี่ยเราจะพบเลยนะครับว่าจะเริ่ม ทยอยหลุดทยอยหลุดเราสำรวจนะครับจังหวัดอุบลราชธานีเนี่ยมีเด็กเสี่ยงหลุดเนี่ยตอนนี้ที่หลุดแน่ๆเนี่ยสี่ร้อยกว่าคนจังหวัดเดียวนะคะนะจังหวัดทางภาคอีสานเกือบเกือบเจ็ดแปดจังหวัดนะครับมีจำนวนเด็กที่เสี่ยงจะหลุดแล้วหลุดแล้วเนี่ยประมาณสี่ร้อยกว่าจนถึงสองร้อยกว่านะครับมีภาคใต้ก็ที่ปัตตานี ภาคเหนือก็ที่จังหวัดตากอย่างเนี้ย<ฆ>คือเด็กที่อยู่รอยต่อเป็นชนกลุ่มน้อยแล้วอยู่ภาคอีสานเนี่ย<ฆ>แล้วมีความยากจนพิเศษเนี่ย<ฆ>นะครับแล้วแล้วสิ่งที่เราจะเห็นอีกอย่างหนึ่งก็คือสังคมที่เป็นกึ่งเมืองชนบท<ฆ>กับในชุมชนแออัด็ด็ก,กลุ่มนี้จะเสี่ยงหลุดเยอะที่สุดครับอย่างเด็กที่อยู่ในชุมชนแออัดในกรุงเทพทุกวันนี้ค่ะก็มีเยอะทีเดียวค่ะอาจารย์ อาจารย์มองว่าเขาจะกลายเป็นกลุ่มคนที่หลุดจากระบบการศึกษาก่อนเลยไหมคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยพื้นที่หลายพื้นที่อย่างกรุงเทพก็ยังไม่ได้เปิดโรงเรียนเลยอะคะ่ะเอ่อผมลงพื้นที่ที่หลายพื้นที่นะครับที่คลองเตยลงพื้นที่ที่โค้งรถไฟยมามราชแฟลตยี่สิบเอ็ดยี่สิบสามแล้วก็หลาย,ลายอีกหลายชุมชนเนะเราพบว่าเด็กในชุมชนอั้อเป็นเด็กกลุ่มที่หลุดเร็วที่สุด <c oughs> ขณะเนี้ย เพราะว่าในชุมชนเนี่ยเขาเขาเป็นคนที่ต้องรับภาวะการตกงานการไม่มีไรายได้เพราะว่าความเครียดภาวะอะไรทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยนะครับแล้วสิ่งที่เขาเขาเขาจะซึมซับสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับแล้วพ่อแม่ครอบครัวเขาไม่มีหลังพิงแล้วนะคือถ้าคุณอยู่ชุมชนชนบทเนี่ยคุณยังมีญาติพี่น้องคุณยังมีทรัพยากรยังมีที่ ก็ถมาหากินแต่ถ้าคุณถูกล็อกดาวน์ในพื้นที่ที่อยู่กับที่เนี่ยแล้วไม่ต้องออกไปทําอะไรอะไรเลยเนี่ยนะครับเด็กที่พ่อแม่ไม่มีไรายได้เลยเนี่ยหลุดแน่นอนขณะที่ผมรับอุปการะนะครับช่วยเหลือเด็กที่ใกล้เสี่ยงหลุดเนี่ยเป็นเดือนๆไปเนี่ยแล้วก็ให้ให้อาชีพให้ไรายได้กับเขาด้วยเนี่ยหลุดแล้วครับตอนนี้หลุดเป็นละนาวเลยนะครับ เงินที่ให้สำหรับเยียวยาหรือว่าให้ในส่วนต่างๆเข้าเป๋าตังนู่นนี่นั่นอันนี้พอที่จะมาอุดหนุนหรือว่าเกลี่ยมาเป็นเงินช่วยเหลือเด็กทางการศึกษาในครอบครัวตัวเองพอไหมคะอาจารย์คือมันมัน,มนวูบวาบนะเงินพวกนี้ม,มันได้มันก็แก้ไขปัญหาชั่วครั้งชั่วคราวะนะครับแต่ว่าจริงๆงานที่กสศเข้าไปช่วยเนี่ยพอเรารู้อย่างเงี้ยปับ๊บเราจะให้ก่อนเบื้องต้น,นประมาณ ่อคนเนี่ยสามพันมีถุงยางชีพมีอาหารเชื่อเปล่าว่าแค่เรื่องขนมอย่างเดียวเนี่ยเป็นสิทธิของเด็กที่เขาบอกเลยว่าเขาอยากกินขนมมากมสิทธิของการเล่นสิทธิขนมสิทธิของอาหารกลางวันสิทธิของอาหารเช้าหรือเรื่องอะไรต่างๆพวกเนี้เขาบอกเลยว่าอาหารที่เขาจะได้กินครบทั้งสามมื้อถ้าเป็นไปไม่ได้ะนะเพราะนั้นขนาดนี้เด็กในชุมชนแออัดเนี่ยจำนวนไม่น้อย ไปโรเรียนไม่ได้หลุดนะครับดีนะครับว่าในสังคมเทพมหานครแม้กระทั่งไทย PBS เนี่ยนะครับก็ช่วยจากภายนอกเข้าไปไงนะครับบริจาคเออบริจาคนะครับให้อาหารให้น้ำให้เครื่องอบปโภอบริโภคหนักกากอะไรต่างๆพวกนี้คือถ้าไม่มีสังคมภายนอกนะผมว่าเขาจำนวนไม่น้อยนะโทษนะครับเขาตัดสินใจกลับบ้านนอกละ เพราะว่ามันเอารอดไม่ได้แล้วอยู่รอดไม่ได้เพราะคุณไม่มีอาชีพไม่มีไรายได้เนี่ยคุณต้องกลับบ้านนอกหลายหลายหลายรายหลาย,หลายครอบครัวตัดสินใจกลับครับค่ะอาจารย์คิดว่าจะต้องมีการปันเงินส่วนหนึ่งสําหรับงบประมาณมาช่วยในกองทุนการศึกษาจากภาครัฐมากกว่านี้หรือเปล่าคะโอ้โหคำ,คำถามน,นี้เป็นเรื่องใหญ่มากนะครับกสศโดนตัดเงินต้อง95้า้้านนะเะนเนี่ยเรากําลังทําเรื่องขอกสศเองก็ต้องพยายาม ตัดเงินในโครงการต่างๆลงเพื่อเราบอกเลยว่าเงิน80%เนี่ยต้องลงสู่ตัวเด็กนะครับเพราะงนั้นไอโครงการที่บริหารโครงการไปสู่ในเรื่องเรื่องอะไรตัดหมดเลยปีนี้นะครับเรารู้ปัญหาว่าเฮ้ยเด็กมันจําเป็นต้องได,ไ,ดได้ได้ได้รับเงินนะครับเราต้องทํางานกับผู้ปกครองในของเรื่องของการมีงานทํานะครับแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นม r g จ n ซีสุดๆเลยเนี่ยถ้าคุณหลุดเนี่ยแล้วเรารู้ที่อยู่แล้วเรารู้สาเหตุปัญหาเนี่ย เราจะลงไปทํางานด้วยแล้วเราก็จะพยายามประครับประคองให้เขาเรียนต่อให้ได้แล้วพยายามคุยกับพ่อแม่ผู้ปกครองเขานะครับว่ามันมีความจําเป็นนะครับตอนเนี้คุณมีปัญหาคุณมีเรื่องแบบนี้แบบเนี้ยเราช่วยคุณได้นะครับแต่อย่าให้ลูกคุณออกจาเรียนค่ะต้องต้องพูดกันแบบนี้เลยซึ่งเขาก็บอกว่าเขาคงสู้ได้สักระยะหนึ่งนะครับแต่ว่าถ้าสู้กันยาวๆสู้กันแบบ โควิด1 9ยังเป็นปีๆแบบนี้แล้วเขาไม่มีเงินไม่มีไรายได้ไม่มีอาชีพเนี่ยก็กสสเราก็ต้องลงลงพื้นที่แบบเดือนต่อเดือนเลยะกู้เงินมาเป็น1ล้านล้านบาทหรือว่า5 0 0แสนเนี่ยที่ลงไปสู่ในเรื่องโครงการหรือโปรแกรมหรือสิ่งที่จะทำให้คุณภาพการศึกษาหรือลดภาวะความเสี่ยงหลุดออกจากระบบเนี่ยผมว่ามันมีน้อยนะครับคือการแจกเงินมันมันจำเป็นนะ สภาวะของของการที่จะทําให้คนมีไรายไดอย้อย่างชีพได้เนี่ยแต่ถ้าคุณแจกแจกแจกเนี่ยแต่คุณไม่คิดถึงเด็กกลุ่มนี้นะครับเด็กยากจนเด็กนอกระบบอีกประมาณเกือบ900 0 0สคนเนี่ยเด็กกลุ่มนี้จะกลายเป็นปัญหาสังคมในระยะยาวาเด็กส่วนใหญ่ของประเทศจะด้อยคุณภาพจะเข้าไปสู่ตลาดแรงงานด้วยคุณภาพท,ที่สู้ต่างชาติไม่ได้ต้องมองตรงนี้นะครับว่า การลงทุนแล้วการช่วยเหลือเยียวยาแล้วการมีโครงการพิเศษพิเศษที่จะทําให้เด็กกลุ่มเนี้เด็กส่วนใหญ่ของประเทศเราเนี่ยมีทักษะมีสมรรถนะแล้วตอบโจทย์ได้เนี่ยผมคิดว่าเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่แล้วเด็กต้องการคําตอบนี้นะว่าเรียนจบมาแล้วเนี่ยเขาจะมีงานทํำไหม<ฆ>ใช่ไหมครับภาวะเสี่ยงตกงานก็เยอะเรื่องพวกเนี้ยผมคิดว่ารัฐบาลต้องต้องมองเรื่องเรื่อง สายป่านของงานการศึกษาให้มันชัดเจนกว่านี้แล้วก็ไกลกว่านี้มันไม่ใช่แค่เรื่องอ้าวลงแอปพลิเคชันเอาเงินไปเอาเงินไปเงี้ยมันต้องมีอีกมิติหนึ่งในเรื่องการเตรียมคนเตรียมอนาคตแล้วก็เตรียมกันเรื่องการพัฒนาเด็กรุ่นนี้ครับค่ะยังไงเด็กวันนี้ก็คือผู้ใหญ่ในวันหน้าและอนาคตของชาติด้วยนะคะ นนี้เนี่ยประเทศเราก็เรียกว่าเงินเนี่ยถูกดึงไปใช้สําหรับส่วนต่างๆที่เรียกว่าเฉพาะหน้ามากกว่าแบบนี้ค่ะแต่ถ้ามีประเทศอื่นๆไหมคะที่เขาอยู่ในสถานะคล้ายๆกับเราไม่ว่าจะเป็นสถานะทางการเงินหรือว่าสถานะการเผชิญโรคระบาดก็ตามเขามีนวัตรกรรมการแก้ไขปัญหาด้านการศึกษาให้เด็กยังไงบ้างที่พอจะเป็นตัวอย่างอะค่ะเช่นเรื่องการจัดตั้งกองทุนไงเหมือนกองทุนกสศเนี่ยนะครับแต่ว่าเขาเป็นกองทุนเฉพาะเกี่ยวกับเรื่อง แก้ไขปัญหาเรื่องความเหลื่อมล้ําเลยแล้วก็เข้าไปสู่ในเรื่องของเด็กกลุ่มเป้าหมายนะครับหลายประเทศทําเรื่องอาสาสมัคร,คป,รประเทศเราก็ควรจะน่าจะทำเพราะว่าพ่อแม่เนี่ยลงลงให้มาช่วยสอนลูกหลานตัวเองเนี่ยบางทีเราไม่มีเวลาทั้งวันยากนะคะ,ะอาจารย์เพราะงั้นการจ้างนิสิตนักศึกษาเนี่ยที่ลงชุมชนเนี่ยจ็อบส่วนหนึ่งเนี่ยเราก็จะเห็นนะครับว่าเขามอบให้ว่าเฮ้ นอกจากไปเรียนรู้ชุมชนแล้วเนี่ยคุณช่วยเหลือเป็นพี่เลี้ยงเด็กเป็นผู้นําเด็กได้ไหมหลายประเทศทานะครับแบบนี้น่าทำประเทศเราเนี่ยเด็กบัณฑิตเราจ้างงานเยอะแยะเลยเป็นหมื่นๆลงชุมชนเนยมออภารกิจนี้นะครับแล้วก็สิ่งที่เราจะเห็นอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าเขาผิดสื่ออุปกรณ์ที่ทําให้เป็นไงครับเวลาคุณเรียนอยู่กับบ้านเนี่ยให้คุณบายแฮนคือลงมือปฏิบัติกสศเราก็ทํา เราทำแบ็กบ็อกเราทำกล่องเติมยิ้มอย่างเงี้ยเห็นไหมครับแต่ไอ้พวกเนี้ยมันจะคล้ายๆเป็นโมเดลหรือเป็นตัวต้นแบบเป็นตัวอย่างนะครับแต่ประเทศอื่นเนี่ยเขาทำแล้วมันไปเชื่อมกับตัวนโยบายแล้วลงไปสู่เรื่องการปฏิบัติจริงแต่ประเทศไทยเราก็ทำเป็นตัวอย่างแล้วตั้งไว้ <c oughs> อันนี้เราต้องเรียนรู้าจากหลายประเทศที่ทเขาทำ ทำยังไงให้มันกระจายไปออสูท่ทุกภูมิภาคทุกพื้นที่เอาไปทํากันได้เออนะครับเพราะฉะนนการเปิดเรียนอย่างเดียวไม่พอฮะแต่มันต้องมีมิติและชุดความคิดแล้วเป็น New n o r m a l l ของ education แล้วในขณะเดียวกันมันจะต้องเป็นลักษณะของการปฏิรูปเห็นไหมครับหออลักสูสตรสมรรถนะเป็นยังไงออการออกแบบดีไซน์ thinking ท,ทำยังไง กรองสําคัญการเรียนรู้เป็นยังไงมันไม่ใช่เรื่องของการเรียนรู้ในห้องเรียนะนะครับอย่างเดียวแล้วครับสุดท้ายอาจารย์อยากจะฝากอะไรไหมคะโหมีเรื่องที่จะฝากเยอะแยะเลยนะครับคือผมคิดว่าเราอยู่ในระบบการเรียนรู้ที่ผู้ใหญ่ทุกคน วิตกกังวลแต่อยา่าวิตกจริตมากเกินไปถูกไหมครับแต่ทุกคนเห็นปัญหาทุกคนวิตกกังวลแต่ต้องเปิดพื้นที่ให้เด็กได้รับโอกาสได้รับการเรียนรู้ที่ดีแล้วเราต้องเชื่อมั่นนะครับว่าการทำงานประสานกันหลายกระทรวงในปัจจุบัติเนี่ยคุ้มครองและโรงเรียนปลอดภยัยแล้วชีวิตเด็กจะมีความสุขครับค่ะ วันนี้ขอบพระคุณอาจารย์มากเลยนะคะอาจารย์สมพงศ์จิตระดับคณะกรรมการภาคประชาสังคมกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาหรือว่ากาสศสที่วันนี้สละเวลามาพูดคุยกันนะคะอาจารย์ขอบพระคุณค่ะยินดีครับยินดีครับเราต้องบอกคุณผู้ฟังนะคะว่าเดี t i v ทีพอ c ์ตแคสนะคะก็ยังมีเรื่องราวเกี่ยวกับ วาระทางสังคมแล้วก็นโยบายสาธารณะมาพูดคุยกันต่อเนื่องนะคะเจอกันทุกวันอาทิตย์ค่ะเวลาเที่ยงตรงเป็นต้นไปนะคะสำหรับวันนี้ดิฉันพิชายพรโพสง่าก็ต้องขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ You are listening to the active podcast are active listening the